วัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SRT ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565นะครับเรามาอยู่ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ซึ่งเห็นในหน้าขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่171ต้นทางจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสวยกลบจะเทียบอยู่ในชานชาลาทางที่3ออกจากชุมทางหาดใหญ่ครับถ้าเป็น GA4560 นะครับขบวน1717นาฬิกา35นาทีครับก็เวลาดีนะครับ171เช้ามีเยอะเท่าไหร171ออกชุมทางหาดใหญ่ในทางที่3แล้วครับวันนี้นี่จัดเต็มแน่นอนนะครับมาถึงชุมทางหาดใหญ่เราก็ไปรอชมคนต่างๆที่จะเข้าสู่สายชุมทางหาดใหญ่นะครับขณะนี้เวลา 7:55 นาทีของรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31ต้นทางจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีชุมทางหาดใหญ่มาทางบนเข้าสู่สถานีชุมทางหาดใหญ่ในชานชาลาทางที่1ซึ่งก็สายชุมทางใหญ่เป็นสถานีปลายทางของขบวนรถเที่ยวนี้นะครับเข้าชุมทางใหญ่ 7:55 นาทีตามเวลาเข้า 7:35 นะสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารที่ชิดขอบในชานชาลาที่1เพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาเดินทางจากเส้นขาวขอบชานชาลาที่1ได้ค่ะสำหรับขบวนรถเที่ยวที่7ทักษิณารัตน์ขบวนที่31เดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่จะเข้าเที่ยวในชานชาลาที่1ค่ะขอบคุณค่ะ31มาแล้วครับบนนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีการใช้เป็นเครื่องเป็นตู้ปั่นไฟโดยเฉพาะนะครับไม่ได้มีเครื่องไว้ใต้ท้องรถเหมือนกับรถนอนรุ่นเก่าๆจึงส่งผลทำให้ขับรถเงียบดีนะครับคันนี้จะเป็นรถผู้พิการนะครับขบวนนี้เป็นรถนอนปรับอากาศล้วนทั้งขบวนเลยนะฮะปิดท้ายด้วยคันสุดท้ายครับบนอปรถนอนปรับอากาศชั้นที่1ครับเห็นนะครับชั้น1ฮะขบวน31ทักษิณารัตน์ถึงชุมทางหาดใหญ่ครับและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
และสัมภาระของท่านรอใช้การเดินสารและมีชาชั้นที่3ค่ะและเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารกรุณาใช้บริเวณทางด้านใต้ก็เชื่อมต่อไปยังชาชั้นที่3ค่ะขอบคุณค่ะครับหลังจากที่ขบวน31ทักษิณารัตน์มาถึงที่สถานชุมทางหาดใหญ่นะครับสักครู่หัวทํา31ก็จะเป็นฮิตาชิ4515ก็ทำการปลดถอดไปยังรถจักรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ริ้วเพียงเท่านั้นแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับจะเห็นเป็นรถจักร GK หมายเลข4029เคลื่อนตัวนะครับจากทางหน้าที่ใต้ไปทางด้านทิศเหนือโดยจะทำการลากริ้วขบวน31นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ไปทางด้านทิศเหนือแล้วนะเดี๋ยวทำการถอยกลับมานะครับหลังจากที่เคลื่อนไปทางด้านทิศเหนือนะครับตอนนี้ก็ถอยกลับนะครับเข้าประแจสู่ทางด้านทิศใต้ในชานชาทางที่1นะนะครับมาแล้วครับ GK 4029สับเปลี่ยนริ้วขบวน31ทักษิณารัตน์นะครับหลังจากค่ะท่านผู้โดยสารที่ติดขอบในชานชาทางที่1เพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาสังหารจากเส้นขาวขอบชานชาทางที่1ด้วยค่ะเปิดตามค่ะท่านผู้โดยสารที่ติดขอบในชานชาทางที่1เพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาสังหารจากเส้นขาวขอบชานชาทางที่1ด้วยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็เคลื่อนไปต่อริ้วขบวน31ทักษิณารัตน์นะครับตอนนี้ GK 4029ทำการพ่วงริ้วขบวน31เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำเป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะฮะไม่ใช่ครับล้อเล่นนะฮะก็จะลากริ้วขบวน31นะครับไปยังท่าทรสนะครับที่ทำการทรสเพื่อทำการล้างทำความสะอาดอะไรต่างๆนะครับก่อนที่จะนำมาเก็บในทางที่6นะครับแล้วก็เราทำขบวน32ในช่วงเย็นออกสถานีชุมทางใหญ่17:45 นนะฮะตอนนี้ GK 4029ทำการลากมาแล้วนะฮะถือว่าเป็นกระบวนการสับเปลี่ยนต่างๆนะครับเมื่อขบวน31ถึงที่สถานีชุมทางหาดใหญ่นะฮะแหม GK ทำขบวนก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าคุณปู่นี่ดูตัวเล็กมากนะครับเมื่อพ่วงกับรถนอน CNR สวยงามนะครับชมครับแอดมินทราบมานะครับว่าริ้วสับเปลี่ยนริ้วนี้นะครับต้องจอดหลีกกับขบวน463พัดพลุงสวยกลบก่อนนะครับจึงจะลากออกไปได้ตอนนี้จอดเดินทางที่1นะครับเห็นแว๊บๆตรงนั้นจะเป็นริ้วตู้ของมาเลเซียนะครับแอดมินก็ทำแยกไปอีกคลิปนึงนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับในหน้าช่องของแอดมินจะทยอยลงนะครับนี่จะจอดอยู่นะครับอันนี้ขบวน463ก็มาแล้วนะครับอัลสตอม4218รถจักรแห่งลุ่มแม่น้ำยมนะเข้าเที่ยวเป็นทางที่สองค่ะ
ัดคุณทางอีกใหญ่ก่อนที่จะลงจากขบวนรถเราจะได้สิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยค่ะสำหรับขบวนรถที่จอดเทียบริมทางชาลาที่3เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่463เดินเท้าตรงขบวนที่3จากสถานีพัทลุงปลายทางสถานีเฉลิมกรุงค่ะท่านผู้โดยสารที่ติดต่อโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณานำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นขบวนรถและจัดที่นั่งให้ที่เรียบร้อยด้วยค่ะและสำหรับทางออกของสถานีทางด้านที่ใต้ค่ะสำหรับทางออกของสถานีทางด้านที่ใต้ค่ะขอบคุณค่ะคันสุดท้ายปิดท้ายด้วยรถปฟกจุดปรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศครับไปแล้วครับริ้วขบวน31เดี๋ยวจะไปที่ยังสถานี2ตรงท่าที่ทำการทรสนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการสับเปลี่ยนริ้วขบวน31นะครับเมื่อถึงที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ขึ้นขบวนรถและตำแหน่งที่นั่งให้ที่เรียบร้อยด้วยค่ะ4229กลับมาแล้วนะครับริ้ว31จอดอยู่ตรงนู่นนะฮะไปแล้วนะครับ GK 4029หลังจากสับเปลี่ยนริ้ว31นะฮะก็จะทำการทำความสะอาดอะไรต่างๆนะครับสับริ้ว31ตอนนี้นะครับ GK 4029ก็นำริ้วขบวนรถทักษิณารัตน์มาแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นหลังจากที่ไปทำความสะอาดบริเวณที่ทำการทรสนะครับนี่นะครับก็มาแล้วนะครับขบวน31หลังจากที่ทำการทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการจัดเตรียมริ้วรถนอนขบวน31และ32ก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านคงจะชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามกดแจ้งเตือนนะครับไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องจัดลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ